เราคุยกันผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต่อให้เงินบาทต่อกว่านี้เนี่ยมูลค่าการส่งออกเราก็จะไม่ได้ดีไปกว่านี้เท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะการค้าเศรษฐกิจของโลกมันซบเซานะครับเพราะฉะนั้นก็อีกอย่างนึงผู้ผลิตเองเนี่ยผมเชื่อว่าเงินบาทมันแข็งค่ามาร่วม2 ปีกว่ากับ3 ปีแล้วเขาสามารถปรับตัวกันได้มีการเจรจาต่อรองในเรื่องของสินค้าพอสมควรนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยก็รัฐบาลก็คลายตัวไปบอกเองเพราะว่าเงินบาทเมื่อเช้านี้เนี่ยช่วยกันที่ประมาณ 30.70 บาทนะครับก็กระโดดขึ้นมา 30-40 บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะครับก็ผมคิดว่าในปัจจัยดังกล่าวนี้ก็อาจจะลดทอนความกังวลของรัฐบาลไปได้ระดับนึงในเรื่องของเงินบาทที่แข็งค่านะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าก็คงยังอยู่กับเราอีกนานแสนนานนะครับคำว่าหนี้ครัวเรือนนะครับทุกคนลองนึกภาพเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเด็กจบปริญญาตรีใหม่ๆเข้ามาทำงานเนี่ยเงินเดือนสักประมาณเท่าไหร่กันครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ท่องมาบ้างท่องมาบ้าง15,000บาทเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วผ่านไปอีก20ปีเนี่ย15,000ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็น16,000-17,000หรือ18,000หรือเต็มที่ผมว่าไม่เกิน20,000แล้วทุกคนลองนึกถึงภาพค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นค่าแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องดูอะไรมากดูคอนโดที่ผมสร้างเนี่ยนะครับคอนโดที่สร้างเนี่ยคอนโดเมื่อ5ปีที่แล้วกับคอนโดที่สร้างวันนี้บนโลเคชั่นเดียวกันเนี่ยราคาตารางเมตรต่างกันกว่า 30% เพราะอะไรครับเพราะว่ามันก็เกิดจากไอ้ราคาเฟ้อของสินค้าที่เกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งมันทำให้สัดส่วนระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายของเราของคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกันนะครับแล้วก็อุปนิสัยของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เหมือนคนรุ่นเก่าก็คือเขามีระเบียบที่จะเมื่อเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องไปหามาได้เลยโดยที่เขาทิ้งภาระนี่ไว้ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดประเด็นไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหรือว่าจะเป็นหนี้ทางด้านบัตรเครดิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองระบบธนาคารเองหรือแม้กระทั่งระบบรีลเซกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปรับตัวว่าเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยไออาร์พีเอเองเนี่ยเราก็มีเราสร้างคอนโดระดับกลางล่างเราก็คงจะเน้นไปยังสิ่งที่เราเรียกว่าสามารถอยู่ได้จริงแล้วก็คุ้มค่ามีแวลูแก่รูปบ้านของเรานะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ผมคงไม่กล่าวอะไรมากที่ว่าปีที่แล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นปีที่เลวร้ายปีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ผมก็ขอจะเน้นย้ำครั้งที่หนึ่งว่าผลประกอบการของ LBA ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้หรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกำไรสุทธิเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังเอ่ยไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ตัวเลขเท่าไหร่ไม่เรียบร้อยแต่ที่ว่าเป็นตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ดีเท่าปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลดลงไปเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าด้วยมรสุมที่เราผ่านไปในปีนี้เนี่ยก็จะทำให้มรสุมที่เราผ่านไปในปีที่แล้วนี่ก็จะทำให้ปีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรู้แล้วก็อยู่กันได้แล้วก็จะเป็นเราจะเป็นเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราสามารถผ่านไปได้ด้วยดีอีกปีนึงนะครับ